รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมอยู่ในร้านข้าวหมกแผะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ผมกำลังสงสัยอยู่หรอกครับผมกำลังสงสัยว่าทำยังไงรายการแฮงเอาท์ของเราถึงจะมียอดไลค์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะเหมือนที่รายการอื่นๆเขามีกันบ้างมิลินเวลามิลินอัพรูปเนี้ยได้ไลค์เยอะที่สุดนี่คือประมาณเท่าไหร่20ได้ไอที่20นี่คือรูปอะไรนิ้วเท้าเนี่ยนะทำไมวะรูปนิ้วเท้าเพราะมันมินิมอลอะไรเงี้ยเหรอเขาฮิตแบบมินิมอลกันเฮ้ยรูปที่ถ่ายเมื่อกี้น้องอัพแล้วมันมีคนกดไลค์เป็นพันแล้วเหรอจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะสมัยนี้เขาก็มีคลิปกันอยู่เล็กน้อยเออทำไงอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวชิมสอนดีกว่าโอเคดีไหนทำไงนะเนี่ยค่ะอย่างบางทีมันก็มีอย่างข้อแรกก็จะเป็นการเขียนแคปชั่นก็อาจจะเป็นแคปชั่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับรูปภาพเลย มันก็จะสร้างความน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เป็นอยู่เหนื่อยล้ากับสิ่งที่เป็นอยู่หน้ายิ้มยิ้มเนี่ยนะก็คือแบบตั้งให้มันไม่ต้องเข้ากับรูปก็ได้ใช่มันก็จะทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรมีอะไรในใจอะไรอย่างเงี้ยเราลองดูมากดีกว่าแต่ว่ามันไม่ชัดอะทำไงไม่เป็นไรค่ะนั่นเหรอมันก็สามารถทำได้ก็คือถ้าไม่ชัดเราก็ทำให้เบอร์เบอร์คูคูไปเลยอ๋อแล้วก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เลือนลางว่าถ้าเราอยากให้ภาพมันดูน่าสนใจขึ้นอีกเนี่ยความทรงจำเราอาจจะเว้นวรรคเป็นช่องไฟในแต่ละคำในแต่ละตัวอักษรเพิ่มมาคือผมก็เ
จะมองแล้วว่าเออมันน่ากดไลค์นะเหมือนมีเรื่องราวอะไรบางอย่างแต่จะว่าไปน้องก็หน้าตาคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นใน Instagram นี่แหละใช่ป่ะไม่มีป่ะใช่ค่ะเป็นแบบไอดอลทาง Instagram อะไรแบบเนี้ยชื่ออะไรนะขิมขิมใช่ป่ะขิมค่ะชื่อขิมจุฬารัตน์เออขิมจุฬารัตน์จำได้การของขิมมานานแล้วอ่ะดูชีวิตน่าสนใจว่ะมีแบบเดี๋ยวก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดเดี๋ยวก็เฮ้ยไม่แต่ดีมากเพราะว่าเราอ่ะกำลังอยากจะศึกษาวิธีการที่จะอัพรูปทั้ง Instagram ให้มันมีคนไลค์เยอะๆสอนได้ไหมวันนี้ทำอะไรป่ะสอนเราหน่อยดิถ้าแบบง่ายๆเลยก็คือเอาของทุกอย่างมาวางเลยเดี๋ยวขิมทำให้ดูวางเรียงเพื่อถ่ายรูปมีของด้วยก็คือเราก็ต้องวางให้มันดูน่าสนใจประมาณนี้ค่ะเออมันก็สวยจริงนะเนี่ยแล้วมันแล้วรู้ได้ไงอ่ะว่ามันจะสวยแบบว่ามินิมอลเราอยากลองมั่งแต่ของเรามันไม่เฮ้ยมันได้มันอยู่ที่การเรียนเหรอเรามีจะสวยไหมเนี่ยเราว่าเราไปถ่ายแถวอื่นกันไหมเพราะที่นี่มันดูแบบคงจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่ได้นะโอเคคนเราไม่สามารถเดินกลับไปในอดีตทำให้ภาพนี้มันดูมีความหมายดูเท่ขึ้นมาแล้วก็เช่นเดิมค่ะถ้าอยากให้ดูคูลยิ่งกว่านี้ก็คือเว้นวรรคตัวอักษรเว้นวรรคตัวอักษรอย่างนี้เราต้องเริ่มได้ไลน์เราแน่ๆเลยใช่ค่ะ เพิ่งรู้ว่ามันมีเทคนิคมากขนาดนี้แล้วนะเนี่ยในการอัพรูปเราหรือว่าจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่คนก็นิยมเหมือนกันนะคะเป็นการแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็แคปชั่นอาจจะเป็นเนื้อเพลงสักท่อนอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปตัวเองถ่ายเซลฟี่ถ่ายเซลฟี่ยังไงนะอาจจะแบบไหนไงถ่ายแคปชั่นก็อาจจะเป็นแบบว่าถ้าที่นี้เป็นที่เดียวที่มีเธออยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบสักท่อนของเนื้อเพลงที่เราเลือกมาแล้วเราคิดว่าเออมันโอเคนะที่มันจะทำให้คนกดไลค์ได้อย่างที่คุณก็อาจจะเป็นเพลงอะไรเงี้ยเพลงอัศนีวสันต์เข้าได้นะก็เข้ากันหน้าแหละคือแต่จะว่าไปเราก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยอินกับเรื่องกดไลค์เท่าไหร่นะเพราะว่ายุคเรามันไม่มีไงยุคก่อนเนี้ยใช่แล้วดูเป็นคนละยุคกันนะแล้วเรามีความรู้สึกไงเวลาเห็นขีมคนกดไลค์เป็นพันอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราอัพรูปอะไรอย่างนี้ป่ะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยรู้สึกดีใจนะเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่า
เฮ้ยเขาอาจจะชอบเราแบบว่าติดตามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมาจากยังไงมันก็เริ่มจากเราแบบถ่ายรูปนู่นนี่ถ่ายวิวถ่ายอะไรไปอย่างเงี้ยคนเขาจะเริ่มมาติดตามมากดไลค์มาฟอลโล่เริ่มจากถ่ายวิวเขาไม่รู้ว่าเราหน้าตายังไงเลยเหรอใช่แล้วสักพักก็แบบเขาก็เออเริ่มเอ้ยไอ้นี่มันหน้าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ไม่วิวละไม่วิวเป็นหน้าเราเน้นหน้าเราสุดๆเอ้ยอย่างมีคุณอย่างเงี้ยสมัยนั้นก็คือยังไม่มีกดไลค์ยังไม่มีเฟซบุ๊กอะไรเลยเดี๋ยวดิยุคเรามันไม่ค่อยน่าสนใจของขิมนี่คืออ่ะแล้วสมมติรูปที่เป็นหน้าเรากับรูปที่ไม่มีหน้าเราเลยอ่ะความนิยมมันต่างกันไหมเห็นได้ชัดป่ะก็ต่างอยู่นะต่างก็แสดงว่ามีคนรอแบบรอจะดูหน้าเราก็คงอย่างนั้นมั้งแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะแบบว่าเอ้ยมาถ่ายตัวเองแบบทั้ง Instagram มีแต่หน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่คนประเภทนั้นไปเลยแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมอ่ะหมายถึงคนที่เข้ามาฟอลโล่เราเยอะๆแล้วแบบเราไม่รู้จักส่วนใหญ่เราก็ไม่รู้จักถูกป่ะก็มีเหมือนกันนะบางทีเราอาจจะอยากที่จะมีแบบทำเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งบางรูปเราก็ไม่สามารถอัพได้เพราะว่าคนข้างนอกเขาอาจจะมองว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมองไม่ดีแต่ไม่มีแนวแบบสตอกเกอร์ไม่มีตามมาหรืออาจจะมีก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้น่ากลัวนะคือแบบสมัยเรามันคือมันก็มีนะคนที่แบบเป็นที่นิยมของคนแล้วเขาวัดกันยังไงอะคะว่าแบบว่าคนนี้ป๊อปไม่ป๊อปอะไรเงี้ยเพราะสมัยนี้มันมีแบบเน็ตไอดอลที่จะแบบว่ารู้กันว่าคนนี้ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่รู้ดีๆก็คือเราว่าเมื่อก่อนมันปากต่อปากมันเป็นแบบเฮ้ยน้องที่โรงเรียนนั้นน่ะน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นแบบรัศมีมันจะไม่ค่อยไกลนึกออกปะมันจะเป็นแบบว่าโรงเรียนถัดไปหรือซอยถัดไปหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ไปแอบดูอ่ะก็ไปดักรอเขายกแก๊งไปแอบดูน้องเขาที่อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นแบบส่งจดหมายแอบเอาของมาให้ฝากเพื่อนมาคือเป็นแบบว่าแบบโทรศัพท์รู้แบบว่ารู้แบบว่าโทรศัพท์สาธารณะมันโทรเข้าบ้านได้หรือไม่หรือแล้วเราใช้โทรศัพท์บ้านโทรไปที่โทรศัพท์สาธารณะได้แล้วเมื่อก่อนมันก็จะมีแบบการนัดรอกันที่ตู้นั้นอะไรอย่างเงี้ยมีดูโคตรต่างกับยุคนี้ต่างมากครับต่างดูโคตรต่างไม่มีการถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆอะไรเงี้ยมีก็แบบแต่ก็ดูแบบถ้าเป็นยุคขิมก็จะดูง่ายขึ้นหน่อยถ้าแอบชอบใครก็อาจจะไปแบบกดไลค์รูปเขาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะก็มีคนกดไลค์เขาอยู่ทุกวันแล้วเรามาสครอลดูไหมสมมติว่ามีคนกดไลค์ 2,000 คนเรามาดูไหมว่าใครมั่งแล้วความฮอตของเราเนี่ยในโลกโซเชียลมันทำให้มันมีแบบทำให้เราได้งานหรือว่าทำให้คนมาสนใจเราในทางที่ดีนะมียังไงบ้างก็มีส่วนนะคะมีส่วนอย่างก็เพราะว่ามันเป็นช่องทางที่แบบว่าคนสามารถใครก็ได้ก็สามารถมารู้จักเราได้หมดเขาก็อาจจะเห็นว่าคนนี้ดูแบบเหมาะกับงานที่เขาจะแบบพาเราไปทำได้อะไรประมาณนี้ก็จะได้แบบได้ข้อดีตรงนี้ไปแล้วของขิมเองอ่ะได้เคยมีอะไรบ้างก็เคยมีนะคะก็มีแบบว่ามาติดต่อมาอารมณ์แบบติดต่อแต่บางทีก็ไม่เห็นเลยหรือบางทีก็เห็นโอเคอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงมันเลยมาแล้วใช่มันเลยมาแล้วแล้วเราก็ไม่เห็นแต่ว่าก็คือเป็นข้อดีอย่างนึงเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยง่ายด้วยว่าไม่ต้องไปตามหาคนที่หน้าตาแบบอย่างนี้มาทำงานแบบนี้อะไรอ๋อแล้วเช่นงานอะไรอ่ะที่เราเคยได้ก็เป็นพวกแบบถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายแบบใช่เล่น MV อะไรใช่เขาก็จะแบบบังเอิญมาเห็นว่าหน้าตาเราแบบเหมาะกับโทนี้ได้ได้อะไรอย่างเงี้ยง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นสมัยเรามันต้องไปเดิน ไปเดินแกลว ไปเดินแบบ เดินแบบเตะท่าเท่ๆ อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์มาบุญครองข้างถนนอะไรแบบเนี้ย เพราะมันจะมีแมวมองอ่ะคือเมื่อก่อนนี้มันจะมีนิตยสารวัยรุ่นอยู่ 2-3 เล่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็
จริงๆดาราหลายๆคนก็เริ่มจากจุดนี้เลยใช่เริ่มจากว่าไปเดินเหงื่อแตกอยู่แล้วก็มีคนมาเจอมีแมวมองมาเจอแล้วก็แบบชวนไปถ่ายแบบบ้างชวนไปเล่นหนังบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสยามกลับมาบนคลองมันเลยเป็นที่ที่แบบพลุกพล่านไปด้วยคนที่อยากเกิดในวงการบันเทิงใช่ๆแต่ก็มันก็ดูมีข้อดีอย่างนึงนะในยุคนั้นก็คือแบบถ้าเป็นลมจีบหญิงก็คือได้เห็นไปเลยว่าไอ้นี่มันสวยนะคืออย่างอินสตาแกรมเนี้ยบางคนก็อาจจะแบบเห็นกันสดๆมีอินสตาแกรมที่แบบไปตัวจริงแบบเอ้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในแต่ละยุคไปในอินสตาแกรมใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวตนของเราทั้งหมดมั้ยหรือว่าเราในก็ด้านอื่นๆเราก็มีความสนใจอื่นถ้าเป็นอีกด้านนึงที่แบบไม่ได้ออกโซเชียลมากก็คือเป็นคนชอบวาดรูปอ๋อเหรอใช่แต่ก็เป็นคนรู้สึกแบบเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะก็เก็บไว้ดูคนเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนใจทางนี้จริงๆแบบเรียนทางนี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่เรียนด้านนี้มาแต่ก็ถ้าหมายถึงในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเรามีพื้นฐานอยู่แล้วก็มันเป็นช่องทางที่เราจะสามารถขายงานของเราได้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้ว Instagram นี่คนใช้เยอะคนที่ทำงานศิลปะใช้เยอะนะคือแบบใช้ถ่ายรูปที่ตัวเองเขียนแล้วก็รูปที่ตัวเองวาดอะไรแบบนี้หรืองานออกแบบง่ายๆเลยที่แบบที่มันจะทำให้แบบเหมือนเป็นพอร์ตคนเข้ามาดูพอร์ตโฟลิโอเราได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ขีมไอ้รูปที่เราถ่ายเมื่อกี้มันยังไม่มีไลค์เลยอ่ะทำไมเราเป็นคนที่ไม่น่าไลค์ขนาดนั้นเลยเหรอมันมีวิธียังไงเปล่าก็มันก็จะมีพวกแบบว่ารับจ้างไลค์รับจ้างฟอลโล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบที่เราต้องจ่ายตังค์ให้เขาใช่ก็จะมีแบบโอเคให้คนมาฟอลโล่พันคน 2,000 คนหรือแบบเป็นหมื่นคนก็มีเลยก็คือพันคน50บาทมันก็เป็นอีกธุรกิจอย่างนึงที่งงๆอ่ะแล้วซึ่งมันก็รู้ได้ง่ายด้วยว่าคนเนี้ยแม่งจับได้ใช่ก็คือเหมือนแบบคนฟอลเยอะมากเลยแต่รูปจริงๆมีคนไลค์ประมาณ 50-40 คนอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันไม่สามารถเป็นไปได้ไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องกันแต่ก็มีเคยทำป่ะเนี่ยเฮ้ยบ้าพี่ไม่จำเป็นเราไม่จำเป็น แต่ก็มีเพื่อนขิมอะไรเงี้ยแบบประหลาดอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาคงอยากจะแบบเท่ๆอะไรเงี้ยมั้งก็เป็นแบบความชอบของเขาแหละมันคืออะไรวะเป็นเรื่องทางจิตวิทยาว่าเราน่าจะอย่างนั้นมั้งก็คงแบบคนชอบเยอะสนองตัวเองว่ารู้สึกดีที่มีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะเมคขึ้นมาก็ตามก็มีคนอย่างนี้มันก็คงมีแหละเหรออาจจะเยอะด้วยประมาณนึงแล้วคนที่มาฟอลโล่ขิมอะมีแบบมาสร้างปัญหาอะไรให้เราบ้างไหมตามมาเจอหรือมาหาอะไรยังไม่มีนะยังไม่มีรออยู่รออยู่ยังไม่เคยเจอเหมือนกันแต่แบบคนที่แบบว่าเขาแบบว่าคนปอเยอะขิมอารมณ์แบบเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออยังเจอปัญหานี้เหมือนกันหรือปัญหาพวกง่ายๆปัญหาลับฝากร้านอะไรอย่างเงี้ยลับฝากเอออันนี้รู้เคยเห็นเหมือนกันแต่ขิมยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอแล้วแต่มันก็ลบได้ไม่ใช่หรอลบได้แต่เหมือนคงเป็นอารมณ์แบบถ้าเป็นดารามันคงเด้งเยอะจนไม่สามารถจะอ่านคอมเมนต์ได้อะไรเงี้ยครับรับฝากร้านเฮ้ยหรือเราควรจะทำแบบนั้นบ้างยังไม่เคยเจอรับฝากชื่อให้เขาเข้ามากดไลค์ไงรับฝากรับไลค์อะไรเงี้ยตลกเลยเดี๋ยวนี้นอกจากจะมี Facebook มีภาพมี Instagram มีภาพนิ่งแล้วอะเราได้ข่าวมาว่ามันมีความนิยมที่จะแบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวของตัวเองด้วยโซเชียลแคมใช่ไหมเขาเรียกใช่มันทำควรใช้ไหมมันเป็นไงอ่ะมันก็จริงๆคนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพื่อก็มีถ่ายฮาๆบ้างหรือว่าถ่ายเพื่อแสดงความคิดเห็นกับอะไรถ่ายตัวเองใช่ไหมหรือว่าถ่ายออกมาเป็น
คล้ายๆเพื่อการตลาดก็มีนะเป็นสอนแต่งหน้านู่นนี่ให้คนมาติดตามอะไรเงี้ยเลยอาจจะเป็นแบบคือออกมาแบบว่าท้าต่อยกันอะไรงี้ก็มีด้วยแล้วพวกนี้มีคนฟอลโล่เยอะป่ะมีคนหลักโอ้ก็มีเยอะเหมือนกันนะมีแบบมีจนงงเหมือนกันว่าเออมันมีคนสนใจกับสิ่งแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนต้องใช้เวลาเยอะกว่าการถ่ายภาพนิ่งใช่แล้วซึ่งก็มันก็เป็นแบบเหมือนเป็นแบบการแสดงความคิดเห็นจากคนกลุ่มแบบที่เขาแบบอาจจะแบบต้องการนะว่าต้องการแสดงกับบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดอะไรมิสทีนก็มีคนออกมาแบบมาชี้แจงนู่นนี่เยอะแยะอะไรเงี้ยเป็นเหมือนการแสดงความคิดเห็นอีกอย่างนึงเหมือนออกสื่อออกสื่อแบบทำเองซึ่งมันจะน่าสนใจมากกว่าที่จะแบบเขียนพิมพ์ตอบกันใน Facebook อะไรเงี้ยก็สนุกดีนะแต่ก็ยังไม่เคยลองกันเอาจริงไงก็รู้สึกว่าตัวเองแบบอาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยหรือเราอาจจะเหมาะเราอาจจะเหมาะก็ได้เพราะว่าภาพนิ่งมันไม่มีคนไลค์เลยไงสวัสดีครับชาวโซเชียลวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากน้องขิมพามาพี่อ้วนผมว่าไม่เวิร์กอะเราคงถ่ายอะไรไม่ได้แล้วเข็มแบตหมดแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอากล้องเข็มถ่ายก็ได้อ๋อเหรอโอเคโอเคอยู่ในแสงแบบนี้ก็ดูเท่ไปเหมือนกันนะขอบคุณครับ